รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนพูดถึงอ่ะพอจบรายการเราไปกินชานมไข่มุกกันนะหรือว่าอยากจะดูหนังดีนะจะพูดเสียงสองทำไมเนี่ยบ้าเสียงปกติเอ้ยพูดเสียงแบบนี้แสดงว่ามีชายหนุ่มไหมดิอุ้ยเอ้ยยังไม่มีอะไรจองไว้ก่อนจองก่อนถ้าผ่านมาจะได้เสียงสองใส่เดี๋ยวปั๊บทอนนี่ค่ะเอาอย่างนี้ไปถามว่าเขากันดีกว่าไหมครับเผื่อเขามีเคล็ดลับเสียงสองแบบออดอ้อนเขาคุยกันไงเวลามีแฟนเออเราได้แบบว่าจดจำเทคนิคเขามาใช้โอเคโอเคโอเคไปพบกับพวกเขาเลยค่ะทั้ง12ราศีค่ะเสียง2มันน้อยไปเออทำเสียง2กันนะเวลาอยู่กับฟงอยู่กับแฟนสาวทำไหมชิปปี้ต้องมีเสียง2อ่ะถ้ามีแฟนก็มีค่ะมีกี่เสียงก็ได้มีกี่เสียงก็ได้ค่ะสมมติอยากกินชานมไข่มุกประมาณนึงประมาณนึงเดี๋ยวคุยลองคุยกับพี่ก๊อฟซิพี่ก๊อฟเป็นแฟนอยากกินชานมไข่มุกอ่ะโอ้ยเหมาทั้งร้านแล้วถ้าอยากกินมากอ่ะอยากกินอยากกินมากอยากกินชานมไข่มุกผมขอซื้อแฟรนไชส์ไปน้ำจับอ้อนพ่อมาดูคู่รักคู่จริงที่มากันเป็นคู่ออดอ้อนอยากกินชานมอยากได้กระเป๋าซื้ออะไรนักหนาวะขออ้อนหน่อยยังไม่ได้ยังไม่ได้อ้าปากเลยเนี่ยผมเนี่ยนอกบ้านอยากได้กระเป๋าอ่ะออกจากร่างเมียมันสิงอยู่เนี่ยหมดไวอ้อนแล้วโอ้ยอยากน้ำตาลเอออย่าแบบสาบุคลิกแบบนี้เนาะเวลาออดอ้อนจะเป็นยังไงไหนลองอ้อนพี่บอลอ้อนพี่บอลรถรถเลยเอ้ยจับด้วยรถหนูพังรถหนูพังอยากได้รถมารถหนูพังแล้วขับไม่ได้เลยกอดเดี๋ยวกูจับขึ้นไปเลยโทรศัพท์มีไหมเฮ้ยลำคาญก่อนลำคาญเลยนะอย่าไปลำคาญสภาพนี้ไม่น่าเล่นตัวเลยเออโถพี่จะเสียนะโถมีลำคาญด้วยเออฝนจ๋าออกตุ้มตามอ้อมพี่ตุ้มตามได้ไหมเออพี่วิสาถอยแล้วนะแหมมีฝนด้วยสะกิดฝนฝนอะไรไอ้น้องเฮ้ยแล้วฝนไหนอะฝนเร็วกินข้าวยังคะยังเลยครับหิวไหมหิวค่ะอยากไปกินอะไรคะเดี๋ยวเลิกงานแล้วก็ไปกินข้าวแล้วกันครับอันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยบอกแล้วจริงจริงเนี่ยเดี๋ยวดูติช่าติช่าอ้อนไอซ์ติช่าโทษทีนะเสียง2แต่ขอเป็นอีสานด้วยจัดไปลูกติช่าจัดไปไอ้แปลว่าพี่ไงพี่ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรคอยหักเจ้าพี่ลีเดอร์ไปไปเป็นเพื่อนซีกันไปซีกันเราไปเป็นเพื่อนรักใช่เป็นเพื่อนซีกันใช่ซีก็เป็นก็เพื่อนซีก็ best friend ไงใช่ไหมเอาเพื่อนออนไอแล้วกันอยากรู้ว่าเพื่อนอะเวลาออนผู้หญิงอะเป็นยังไงสมมติอยากไปดูนางแล้วเราแบบขี้เกียจไปแล้วอ้อนแบบอยากไปอย่างเงี้ยไม่ไป
ไปดูหนังกันนะทำไมต้องไปด้วยอ่ะเพิ่งทำงานมาเหนื่อยเอาก็ไปดูหนังผ่อนคลายไงอยากดูขนาดนั้นเลยเหรออืมไปไหมไปไหมเปิดไหนเขาดูเลยเปิดไหนไปดูที่บ้านที่บ้านมีห้องเธอคอมพิวเตอร์ที่บ้านถามเรื่องอะไรแบบนี้ต้องมีเรื่องความรักอย่างแน่นอนมีแน่นอนแต่จะเป็นรักแบบไหนประจำที่ครับเปิดศึกข้อที่1ราศีใดในช่วงนี้กระแสดำปั้นเหมือนลูกแตกนี่เลยรอละครน้องชิปเขาชื่อชิปปี้ทำไมเขียนแค่ชิปอ้าวหายไปนะเอาชิปหายแล้วน่าจะเป็นชิปปี้เพราะนี่ขนาดแม่ไม่ได้เป็นคนโซเชียลนะเรายังได้ข่าวเขาอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยเลยเพราะเราไม่ได้เป็นคนแบบเป็นแบบคนเล่นโซเชียลตามนู่นตามนี่ตามข่าวดาราเราไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นเนี่ยแต่เวลาเข้าไปเจอข่าวชิปปี้ตลอดเลยอ่ะชิปปี้เป็นคนส่งข่าวเข้าไปเองใช่แล้วลูกเหรอชิปปี้จะขยับตัวอะไรก็เป็นกระแสเป็นอะไรหมดเลยอยากรู้ว่าใครจะได้กุมหัวใจของชิปปี้โสดอ่ะโสดอ่ะอุ้ยเราแมลงผู้แมงมีวงวันตอมอยู่ใกล้ใครก็เป็นข่าวไอ้ยาต้องเป็นกรกฎชิปปี้และไอซ์ตอบว่าการครับไอซ์เองเพราะอะไรครับเพราะว่าละครเก็บแผ่นดินเนี่ยใกล้จะออนแล้วครับผมก็เลยคิดว่าปังแน่นอนครับท่านนักแสดงมั่นใจปะว่ามันต้องสนุกตั้งแต่อ่านบทแล้วใช่ครับมันสนุกตั้งแต่ถ่ายแล้วบทเรื่องนี้สนุกบทเรื่องนี้สนุกครับทุกตัวละครนี้สมดุลกันหมดเลยครับถ้าจะตัวพูดแบบนี้เราต้องติดตามใช่ไหมครับผมและน้ำฝนตอบว่ากรกฎชิปปี้ปีค่ะเพราะว่าตั้งแต่นั่งฟังมารู้สึกว่าสาวโสดอย่างเขาน่าจะต้องกำลังมีคนเข้ามาจีบจะได้มีกระแสฮอตๆเรื่องความรักนี่ถ้าเกิดมีคู่เมื่อไหร่ผมต้องลงหน้าหนึ่งชัวร์มีอีเวนต์นะแต่เขาก็มีคนจีบเยอะนะไม่ใช่มีเลยสักคนจริงเหรอเว้ยอ้าวแต่เป็นข่าวต้องหลายคนเป็นข่าวก็ไม่จริงไงอ๋อไม่จริงจริงไม่มีใครมาจีบแบบเป็นเรื่องเป็นราวเหรอถ้ามีคนมาจีบจริงๆอ่ะโอเคไหมก็คุยสิเขาไม่ได้ปิดนะใช่ป่ะเขาไม่ได้ปิดเกิดมีชายหนุ่มเข้ามามันจังหวะได้คุยกันแล้วรู้เรื่องก็โอเคมีแฟนก็ต้องดีกว่าเนาะถ้ามีแล้วดีใช่ถ้ามีแล้วไม่ดีมันกวนใจเราก็ตัดทิ้งออกไปแค่นี้จบใช่ไหมจ๊ะฝนใช่ไม่ไม่ดีก็ตัดใช่ไม่ดีก็ตัดไปเพื่อตอบว่าราศีก่อนชิปปี้เฮ้ยไปชิปปี้เยอะนะเนี่ยพี่เขาอะไรคะมีกระแสอยู่ตลอดเวลาผมว่าแล้วก็บวกกับว่าเขาโสดมานานแล้วแต่ถ้ามีใครเข้ามาคุยกับเขาอะผมว่ามันจะต้องแบบเป็นข่าวแล้วก็อาจจะส่งเสริมให้ตัวเขาดังปังดังเข้าไปอีกเพราะในเรื่องความรักเขาไม่ถามเรื่องความรักกันเลยนะเรื่องดังปังปังเอาเรื่องดังก็เรื่องปังไงก็อาจจะแบบปังใช่ดังแล้วก็ทำให้ความรักของเราแล้วก็ดังมีกระแสอีกเนี้ยช่วงนี้จะดังปังเหมือนพวกแต่จะมีความรักเอาเขาแล้วแต่ไม่มีความรักแล้วทำให้มีข่าวแล้วมันก็ดังเข้าไปอีกสมมติอยู่เป็นแฟนกับพระเอกคนนึงโอ้โหคนจับตามองอ่ะดังปังเหมือนผู้แตกหรือว่าเล่นละครเรื่องนึงแล้วโหดังมากปังเหมือนผู้แตกแล้วแต่เรื่องอะไรก็ได้ก็ตัดชิปปี้นะคะในระหว่างครับนี่คุณไปหรือว่าไปทำอะไรมาลูกนี่คือแฟชั่นค่ะแฟชั่นบนใบหน้าของหนูเองคือการเอ็กซ์เพรสตัวเองแบบเป็นตัวของตัวเองให้ถึงที่สุดนะคะไม่มีลิมิตค่ะชีวิตพี่อยากทำไหมแบบเนี้ยทำไงมีไหมอมตะมีบนปากหนูอ่ะอุ้ยกล้าเหรอมันน่ะไม่หยุดเลยเราต้องตอนนี้เป็นเราต้องหยุดแทนมันไม่มีสะท้องสะท้านอะไรดิฉันบอกว่าราศีราศีมีนเจตทำไมถึงเป็นเจตครับเพราะว่าเขาเล่นละครแล้วมีคนบอกว่าเขาเล่นเป็นตัวร้ายแล้วแบบ8รอบแล้วดีมากอินมากเพราะฉะนั้นเนี่ยละครที่เขากำลังเล่นอยู่อะไรก็แล้วแต่คิดว่าเขาจะได้กระแสที่ตอบรับที่ดีแล้วก็ทำให้ดังพลุแตกอาจารย์ตอบว่าราศีราศีกันน้องไอซ์ก็ละครน้องกำลังจะออนครับผมแล้วก็ผมว่าน้องเป็นคนแบบว่ามีแบบคาแรคเตอร์ชัดอ่ะน่าจะแบบเป็นที่น่าจดจำครับมันไม่ค่อยเหมือนกับ
พระเอกรุ่นที่มีอยู่ตอนนี้นะใช่แบบผมยาวๆอะไรอย่างเงี้ยคือดูมาแล้วแปลกตากว่าคนอื่นนะใช่เพราะอื่นอาจจะเป็นหน้าตีหน้าอะไรก็ตามอะไรเงี้ยแต่อันนี้ออกแนวแบบเซอร์ๆนึกถึงเรื่อง F4 อ่ะสมัยตอนเด็กๆอ่ะเจอรี่เออเนาะใช่เออเจอรี่เหมือนเจอรี่กับทอมมานะใช่เจอรี่ที่เต้าหูซื่อใช่เนาะเหมือนเนาะแล้วก็รูปร่างเขาดีแล้วก็น่าจะได้ครับผมแล้วละครเก็บแผ่นดีเขาน่าจะปังครับแล้วพี่บอลบอกว่าตุ้มพี่ชาเพราะอะไรคะพี่บอลคือเขาเป็นผู้หญิงที่กล้าบ้าบิ่นแล้วเก่งกล้าแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างผมว่ามีอะไรน่าจะปังอยู่วงการมาเกือบ5ปีแล้วถ้ามันไม่ดังสักทีจะกลับบ้านจำไว้นะงาน3อย่างนี้นะพูดคิดเขียนถ้าคุณมีสิ่งนี้อยู่ในตนไม่ใช่แค่ดังเหมือนผู้แตกเงินก็เข้ามาด้วยราศีใดในช่วงนี้กระแสดังปั้นเหมือนพลุแตกมาเกลอหลักคนมีหลักที่จอดสองไม้เช็ดกินไว้ที่หัวใจก็ใช่เห็นก่อนเถอะว่าตุ้มพี่ชาเพราะอะไรคะพี่บอลคือเขาเป็นผู้หญิงที่กล้าบ้าบินแล้วเก่งกล้าแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างผมว่ามีอะไรน่าจะปังน่าจะคือความสามารถของเขามันล้นเหลือจริงๆถูกใจคนยุคนี้ถูกต้องถูกใจคนยุคนี้จริงๆดูไม่หยาบดูไม่เป็นจริงๆมันดูน่ารักดูเกิดน่าเอ็นดูเพราะว่าถ้าคนอื่นทำเหมือนติช่าอาจจะไม่เหมาะทุกสิ่งทุกอย่างปังหมดก็เลยเป็นติช่าถูกต้องครับโปรโมทที่เขียนอยู่เนี่ยก็นี่ก็เขียนอยู่นี่ไงนั่งทำอะไรอ่ะโทษนะครับอันนี้เมียเขาหรือแม่เขาครับดุก็อ่ะไม่รู้ถามแต่แม่หรือเปล่าอ่ะก็มันยังกินอยู่เลยอ่ะก็เป็นเด็กขาดแคลเซียมไม่รู้แต่ว่าราศีกรกฎทิปปี้ฟังน้องๆวิเคราะห์มาน่าจะเป็นทิปปี้นะครับพอทิปปี้เขาก็เป็นคนที่สวยนะมีเสน่ห์เลยล่ะหน้าอวบอิ่มโดดเด่นอ่ะเรียกว่าโดดเด่นน่ะพี่ว่าฟังเข้าใจไหมลูกในปีนี้เขาต้องปังขึ้นไปอีกต้องปังไม่ปังเรื่องความรักก็ต้องปังเรื่องการแสดงมันมาคู่กันเลยเอออาจจะเป็นปังปอนกับอะไรเออไม่ต้องพูดจริงๆอันนี้พี่พูดจริงๆพูดได้แต่ละคนมีราศีหมดทุกคนครับพร้อมที่จะปังขึ้นไปอีกนะครับมาที่น้ำตาลค่ะแล้วน้ำตาลตอบว่าราศีบีนเจ็ดทำไมถึงเป็นพี่เจ็ดฮะเพราะเราช่างมาเจ็ดขายดีไม่ก็รู้สึกว่าแบบผู้ชายดังง่ายอ่ะคือแค่หน้าตาดีก็มีชายไปกว่าครึ่งแล้วอ่ะแฟนคลับถามแฟนคลับเป็นผู้หญิงเยอะใช่ส่งรถช่องได้เร็วสุดว่าเราจะไปได้เมื่อไหร่ครับคุณเจ็ดมันไม่ใช่ของผมครับเดี๋ยวคนเชื่อตายเลยพี่ก็ทำแข่งกับขายกับเขาดิแล้วชื่ออะไรดีอันนั้นชื่อลอดช่องวัดเจ็ดนี่ชื่อวัดกับจุ๊บป่ะวัดกับจุ๊บป่ะเออเจ็ดน่าทำลูกแล้วชิปปี้ตอบว่าเพิ่งรู้เหรอว่าตัวเองกลุ่มใช่ไหมพี่ถามจริงติช่าเคยโกรธใครบ้างไหมเคยทะเลาะกับใครเคยโมโหใครไหมเคยค่ะเคยค่ะอารมณ์ดีแบบนี้นะค่ะเป็นคนอารมณ์ดีใครทำอะไรถึงจะแบบโกรธเหมือนกับว่าเพื่อนอีกคนนึงใจร้ายกับเพื่อนอีกคนนึงอ่ะแบบนิสัยไม่ดีก็รู้จักเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยโหนี่ใจเมตตาไม่ค่อยชอบคนใจร้ายแล้วจะแสดงออกมายังไงอ่ะเวลากลัวพูดคุยด้วยเหตุผลนะคะส่วนมากอันนี้สมมติบูลลี่เพื่อนเฮ้ยลิงทำไมลิงแบบหน้าตาอย่างงี้มาแอะอะไรเงี้ยล้ออ่ะเขาเลือกเกิดได้หรออันนั้นด่าโหไอ้เชื่อทำอย่างเงี้ยการด่าคนอื่นมันไม่ได้ทำให้ตัวเองดูดีขึ้นเลยแล้วก็พูดตรงมากแล้วดีด้วยโอเคเลยอ่ะคนจิตใจดีพี่ถึงต้องเลือกเขาใช่ไหมดูแล้วเขาเป็นคนใช่ก็เลือกเพราะว่าเหมือนแบบหลายๆอย่างเขาเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ชีรู้สึกว่าใครๆเห็นใครๆก็รักเขาอ่ะก็คิดว่าน่าจะแบบปังๆขึ้นไปอีกมาที่ตรงตามค่ะแล้วตรงตามตอบว่าการไอซ์มันจะเต็มเลยไอซ์ก็ต้องเขียนลายมือสวยสวยนะเนี่ยครับผมเขียนเพื่อให้พี่ทักทายนี่แหละครับผมว่าลายมือสวยราศีกันไอซ์พานุวัฒน์เปรมมณีนันท์ของบ้านเลขที่ด้วยเพราะอะไรคะก็เห็นน้องจะมีละครกำลังจะออนด้วยครับอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าคือทุกๆคนอย่างที่พี่นุ้ยบอกอะทุกๆคนผ่านการปังขึ้นมากันหลายๆรอบกันแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็น้อง
เลือดใหม่ด้วยเพิ่งมาด้วยก็ผมว่าจะได้ขึ้นมายกตำแหน่งนี้ยกตำแหน่งนี้ขึ้นมาให้น้องมีเอกลักษณ์มีบุคลิกอะเนาะผมเชียร์ด้วยครับให้น้องได้ครับลุงมาถึงลุงก๊อฟอยากตอบเจตมากเลยค่ะจริงๆเป็นแฟนละครเจตนะเวลาเล่นเลิฟซีนเขาทุ่มเต็มที่มากชอบเขาตอนเวลาเขาเล่นเลิฟซีนเขาเล่นจริงจังอ่ะใช้มุมกล้องป่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับจูบจริงๆเลยเหรอจูบจริงๆครับลูกแฟนไม่ว่าเลยเหรอลูกไม่ว่าครับไม่ว่ามันเป็นงานมันเป็นงานไม่ว่าแฟนเขาจะว่าอะไรแฟนเขาเลิฟซีนกับใช่คือของเจตดีหมดทุกอย่างวันนี้ไม่แพ้คนคนนี้นิดเดียวแพ้ใครไปแพ้ตอนที่เขาเอาแป้งธนาคารมาทาลิช่าลิช่าลิช่าคือแบบว่าลิช่าเนี่ยคือต้องบอกเลยนะว่าเป็นถ้าหากว่าเป็นนักแสดงเนี่ยจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเพียงแต่ว่าคือแบบว่าน้องยังไม่ได้บทที่มันแบบว่ามันส่งจนปังมากๆอ่ะคือเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งมีบทที่แบบมันส่งตัวเนี้ยแล้วเรารับรองว่าจะแบบดังแน่ๆพีคในพีคพีคในพีคเลยนะครับอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้กระแสดังปังเหมือนลุกแตกคือราศีมีคนตอบถูกนะครับเอเป้กรกฎเอเป้กรกฎราศีกันครับเย้โอ้ผมถูกไหมเหรอราศีที่ในช่วงนี้กระแสดังปังเหมือนผู้แตกได้แก่ชาวราศีกันดวงชะตาระหว่างนี้เนี่ยเหมือนดวงชะตาที่ได้รับการเฉลิมฉลองคนราศีกันเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ผมมีประสบการณ์มาเนี่ยคุณวีเศษในตนเนี่ยคือความรู้ประสบการณ์จำไว้นะงาน3อย่างนี้นะพูดคิดเขียนถ้าคุณมีสิ่งนี้อยู่ในตนไม่ต้องมีของคุณก็คือขายของที่อยู่ในตนคือสิ่งที่เกิดจากความคิดพลังในการพูดหรือการเจรจาหรือไอเดียแนวความคิดประสบการณ์ที่สั่งสมจะทำให้เกิดความสำเร็จมีชื่อเสียงมีความโด่งดังและอีกอย่างหนึ่งที่มันไม่ได้อยู่ในโจทย์ของคำถามข้อนี้คือเครดิตการที่เขาให้ความไว้วางใจแก่เราให้ความเชื่อถือจะทำเรื่องกู้จะติดต่อประสานมันผ่านฉลุยเนี่ยเครดิตอันนี้สำคัญดารานักแสดงที่มาเป็นผู้ร่วมศึกมีงานอยู่ใช่ไหมมีเรื่องละครมีเรื่องของงานรับงานเป็นพรีเซนเตอร์หรือเป็นตัวสินค้าที่เรียกให้คุณไปทำงานหรืองานอีเวนต์ปลายปีแน่นอนมันจะไปเรื่อยเลยครับแล้วมันไม่ใช่แค่ดังเหมือนผู้แตกเงินก็เข้ามาด้วยเป็นมุมที่จะประสบความสำเร็จส่วนประชาชนธรรมดามันก็จะมีเรื่องดีขึ้นมาดังก็แปลว่าอาจจะมีเรื่องที่ทำให้คนยอมรับทำผลิตภัณฑ์สินค้าขายแล้วคนก็ยอมรับซื้อง่ายขายดีอะไรประมาณนี้ครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้กระแสดังปังเหมือนผู้แตกได้แก่ชาวราศีกันฟันธงครับตอบตัวเองด้วยครับผมเพราะว่ามันรู้สึกใช่ไหมมันมีอะไรที่มันสไตล์บอกตัวเองมันคือละครเก็บแผ่นดินเนี่ยถ้าพูดตามตรงนะครับไม่ได้อวยอะไรทั้งสิ้นนะครับคือตั้งแต่เราเล่นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในตัวละครจริงๆแล้วก็ทุกคนที่แสดงครับอย่างพี่อเล็กซ์เลนเดลพี่เฟสหรือว่าใครก็ตามครับทุกคนเต็มที่กับมันมากๆแต่เห็นแบบนี้เนี่ยนะอยู่วงการมาเกือบ5ปีแล้วใช่ครับและเคยเกือบถอดใจแล้วว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ดังสักทีมันไม่ได้สักทีจะไม่ทำแล้วจะกลับบ้านจริงป่ะจริงครับก็จริงๆปีเข้าปีที่5ครับปีสุดท้ายผมก็พ่อกับแม่มาจากพัทยาพาผมมาเนี่ยครับไปกินข้าวผมก็เลยแบบอยากจะถอดใจอยากจะนั่งรถกลับบ้านไปที่พัทยาด้วยเหมือนกันครับแบบไม่เอาแล้วครับ5ปีแล้วแต่ด้วยสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมนึกขึ้นได้ก็คือเราเดินมาตั้ง5ปีแล้วถ้าเราถอยกลับเนี่ยมันจะแบบรู้สึกแพ้แพ้ครับมันยังไม่สุดทางอีกนิดนึงไปมันไปเรื่อยๆครับจะกี่ปีก็ช่างขอแค่มีใจที่อยากจะเดินต่อก็พอแล้วก็ได้รับโอกาสที่ดีของทางช่อง3ครับสุดท้ายก็ได้รับโอกาสเล่นละครเล่นละครตอนนี้มีแฟนคลับแล้วนะมีคนชื่นชอบแล้วนะครับ
สำหรับละครเรื่องที่จบไปคือละครวาสนารักครับฟีดแบ็กก็ค่อนข้างดีครับรับบทกันตพลเวลาไปไหนมาไหนคนก็จะเรียกว่าน้องการน้องการอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจำชื่อผมไม่ได้นะก็บอกเขาไปเลยค่ะว่าชื่ออะไรคะไอซ์พานุวัฒน์นะครับน้องเรียกให้ถูกค่ะเราเชื่อว่าเก็บแผ่นดินจะต้องโด่งดังเป็นที่รักของคนไทยทั้งประเทศแน่นอนดังแบบอาจารย์ลักษ์บอกคือถึงขั้นดังมากด้วยนะแล้วถึงแบบเงินทองอะไรได้ของพรีเซนเตอร์อะไรอย่างนี้เลยนะคือไม่ใช่แค่ว่าละครมีชื่อเสียงอย่างเดียวนะแล้วเขาได้เป็นพระเอกอย่างเดียวนะคือมันหมายถึงว่าอย่างอื่นจะไหลมาแบบมหาศาลของเขานะราศีกันนะครับรอติดตามนะคะครับข้อนี้ค่ะมีคนตอบถูกทั้งหมด3คนนะคะนั่นก็คือไอซ์ค่ะแล้วก็เจดแล้วก็ตุ้มตามค่ะครับผมอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าศึกข้อหน้าจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายครับเหมือนฟุกแหละครับแต่ว่าเหมือนลางสังหรณ์ผมบอกว่าต้องตอบตัวเองครับเพราะว่าละครเก็บแผ่นดินเนี่ยใกล้จะอ่อนแล้วในช่วงต้นปีหน้าครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นกระแสที่ดีที่เปี้ยงป้างครับผมช่วงนี้ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยชาวราศีกันดวงดีมากๆทั้งได้รับเงินล้านแล้วก็มีกระแสที่ดีมากๆนะครับก็ขอให้2สิ่งเนี้ยนะครับเกิดขึ้นกับชาวราศีกันทุกๆคนเลยนะครับผมกรกฎชิปปี้ถ้ามีคนทักมาเขาบอกว่าสิ้นปีนี้จะเจอคู่น้ำตานี่นะเป็นผู้หญิงในอุดมคติเรียกว่าผู้ชายในวงการเนี่ยเฝ้าอาจจะแบบว่าสละโสดเร็วๆนี้ด้วยความโสดของเขามาเจอเนื้อคู่จะพากันโด่งดังและพากันร่ำรวยราศีที่ในช่วงนี้จะพบคู่รักพากันเฮงคือราศีเฮ้ยเอาละครับกลับมาเปิดศึกกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับศึก12ราศีนะครับเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้จะพบคู่รักพากันเฮงนี่ครับผมพี่เจตครับเพราะอะไรทำไมถึงพี่เจตคะจริงๆพี่เจตเขาดูดีอยู่แล้วครับแล้วก็หล่ออยู่แล้วผมคิดว่าถ้าเขาทำอะไรสักอย่างนึงกับแฟนเขาเนี่ยน่าจะพากันเฮงแล้วก็ปังจริงเปล่าทำอะไรสักอย่างทำอะไรสักอย่างกับแฟนเขาทำกิจการทำธุรกิจทำธุรกิจออนไลน์หรือว่าอะไรเงี้ยครับเอ๊หรือทำอะไรดีก็ทำไปเยอะแล้วนะหมายถึงว่าขายโลพาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำ YouTube ล่ะทำคอนเทนต์คู่อะไรอย่างเงี้ยครับได้ไหมน่ารักนะเขาอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักเห็นว่าเขามีแฟนอยู่อาจจะเป็นคู่นี้ก็ได้ใช่ไหมที่พากันปังใช่แม่ตักตอบว่าราศีดีเลยราศีธนูน้ำตาลทำไมถึงเป็นน้ำตาลครับโถสวยขนาดนี้คุณคุณไปดู IG เขาคนเข้ามากดไลค์กดอะไรเงี้ยมีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยจริงๆและในวงการทั้งนั้นเลยด้วยน้ำตาลนี่นะน้ำตาลเนี่ยเป็นผู้หญิงในไม่เขาสวยไงเป็นผู้หญิงสวยแบบไทยๆใช่ไหมเป็นผู้หญิงในอุดมคติเรียกว่าผู้ชายในวงการเนี่ยเฝ้าจะจีบเลยแหละอาจจะแบบว่าสละโสดเร็วๆนี้หมายถึงว่ามีแฟนเร็วๆนี้ก็ได้มาที่คุณก๊อฟค่ะนี่ครับแล้วพี่ก๊อฟตอบว่าราศีนี่ราศีสิงตัวเองฟังคำถามป่าวอ่ะก็เล่าให้ฟังไปแล้วแต่สัปดาห์ที่แล้วอ๋อไม่ใช่คำถามบอกว่าคุณจะได้พบคู่รักแล้วก็พากันเฮงโอ้นี่เห็นเขาไม่ได้หมายความว่าจะไปเจอคนใหม่คู่รักของเราเนี่ยจะพาให้เราเฮงเอาอีกแล้วขายของตัวเองแล้วขายอะไรนะทำธุรกิจอะไรนะเออเซรั่มปลุกอะไรนะเออเลิกทะเลาะกันไหมไม่ทะเลาะแล้วหลังๆเนี่ยคือเราให้เขามาดูแลเรื่องคิวงานอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นผู้จัดการด้วยมันก็ดีมากคือมันราบลื่นไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะทำเองทั้งหมดไงแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มแบ่งไปให้เขาทำเขาทำให้หมดแล้วเราทำอะไรอ่ะเราก็นอนกินดิเราก็ออกมาทำงานนี่ไงเราก็พีอาร์เราก็เป็นพีอาร์ไปอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เมียมาดูเมียมาดูให้มันเฮงจริงแล้วแต่นะบอกแล้วนะไม่เชื่อก็แล้วแต่นะเราต้องตามแต่ว่ารักตอบตัวเอง
เชียร์ตัวเองครับผมทำไมอ่ะมันมีอะไรดีๆไม่คือผมก็โสดมานานแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็เลยตั้งใจทำไมย้ำยังไงเรื่องโสดตั้งใจพูดเพื่ออะไรเปล่าไม่มีอะไรก็มันเหงาพี่ก็มันแบบว่าผมคิดว่ามันแซวเก่งเนาะแซวเก่งเนาะนั่นแหละครับก็สองคนอีสานโบไม่ต้องถามน้องเขาครับถามใครก็ได้พิธีกรคนคนว่าอีสานสอบบอยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ว่ะตอบเองหวังว่าจะได้เจอคนถูกใจเร็วๆนี้จะได้แบบสร้างชีวิตสักทีจะได้แบบว่ามีเป้าหมายในชีวิตสักทีนี่ฮะครับในวันนี้เจอหรือยังไม่กระเป๋าตังค์เหงื่อเจอหรือยังอะไรครับเนี่ยมีชิปปี้ค่ะชิปปี้แต่ว่าราศีกรกฎชิปปี้เหมือนไม่เคยเปลี่ยนป้ายเลยยังคงผิงตัวเองเหมือนเดิมเหมือนแบบว่าตอนแบบสักพักนึงมาแล้วอ่ะใครมีคนทักมาแล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าสิ้นปีเนี้ยจะเจอคู่แต่อาจจะไม่ใช่เราแล้วอยากรู้ว่าตอนเบรกอ่ะได้นั่งคุยกับติชาป่ะสองคนนี้ถ้าคุยกันจะเป็นยังไงก็คุยกันอยู่นะคะเราคุยกันหรอเราคุยกันหรอเห็นไหมล่ะเห็นไหมแล้วสองคนนี้คุยกันจะเป็นยังไงที่น้ำตาลค่ะมีคนตอบน้ำตาลด้วยแล้วน้ำตาลตอบว่ารักกอรกอนชิปปี้ทำไมถึงเป็นคิดติก็เพราะว่าเขาโสดมาอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าอย่างที่แบบวิเคราะห์มาก็น่าจะแบบถ้ามีคนเข้ามาจะน่าจะพาไปทางที่แบบดีขึ้นแล้วเราล่ะตอนนี้สถานะหัวใจเฮ้ยก็มีบ้างแต่ยังไม่แบบแบบยังไม่ได้ตกเขาเรียกอะไรไม่ได้ตกลงว่าจะเป็นจริงเป็นจังมากมายอะไรเงี้ยก็คุยกันไปก่อนใช่ค่ะเหมือนแบบเราทำงานเยอะด้วยเรียนด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้ช่วงนี้ไม่มีเวลาก็เลยยังไม่ได้เหมือนยังไม่ได้ตัดสินใจสักทีเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมงั้นชายหนุ่มก็สามารถเข้ามาได้อีกก็เข้ามาได้ห้าหกสิบคนพร้อมนะครับเยอะไปเยอะไปแบ่งมาทางนี้บ้างข้างหลังรับโทรศัพท์รับเซเลปี้กับกาแฟเพิ่มช่วงนี้มีแต่ไลน์แมนและแกร็บแล้วพี่นุ้ยค่ะพี่นุ้ยตอบว่าราศีกรกฎเฮ้ยชิปปี้มาแรงมากน้องเป็นโสดด้วยอะไรเงี้ยถ้าเจอเนื้อคู่อีกทีก็คงเป็นข่าวที่โด่งดังด้วยแล้วก็จะพากันไปร่ำรวยด้วยแล้วอย่างที่บอกว่ามีรายการอะไรก็ไปทักอยู่แล้วใช่ไหมจะเจอเนื้อคู่เจออะไรอย่างเงี้ยครับพี่บอกว่าเลยหนูมีเนื้อคู่แน่นอนและเนื้อคู่ของหนูต้องเกิดวันพฤหัสคนที่เกิดวันพฤหัสจัดว่าแน่ไปทางไหนคนจะแห่ขึ้นคานหามจะอยู่ปราสาทแทนบ้านตระง่างามทั้งข้าวน้ำคนจะป้อนนอนสบายเขาเป็นแต่รวยมีตังค์แน่นอนก็วิเคราะห์อย่างที่แรกว่าเจอปุ๊บเนี่ยนะด้วยความโสดของเขามาเจอ เนื้อคู่ท่านนี้ปุ๊บจะพากันโด่งดังและพากันร่ำรวยแน่นอนเลยด้วยราศีของเขาด้วยและพี่บอลตอบว่าราศีสิงห์ครับผมเพราะว่าคือเขามีหลังบ้านที่ดีแล้วสิ่งที่ผมว่ามันน่าจะช่วยกันหนุนแล้วทำให้เป็นคู่รักที่ทำธุรกิจแล้วรวยแล้วคือหลังจากที่พี่ก๊อฟทำหน้ามาใหม่คือมันมีอะไรคือทำให้รู้สึกว่าชีวิตเขาเปลี่ยนแล้วถามว่าอายุป่านนี้ยังมีละครมีงานเดี๋ยวป่านนี้เลยเหรอพี่เกิดวันอะไรวันอาทิตย์คนที่เกิดวันอาทิตย์นี่คิดการใหญ่จะไปทางไหนก็มีคนแห่ขึ้นคานหามอยู่ประสาทไทยพอ45ชะตาจู๋มันต้องเลี้ยงไปก่อนไอ้บอลอาทิตย์จะไปให้เขารีบตายไปไหนให้เขาดีใจสักพักก่อนคนเกิดวันอาทิตย์คิดการใหญ่จะทำการสิ่งใดก็สมอารมณ์หวังหากสมัครส.ส.ก็ต้องดังเพราะที่นั่งตกเลขรัฐมนตรีนี่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ละอายุเท่าไหร่50 50พออายุ55ชะตาจู๋เฮ้ยตกราหูอมแฮกแบกกระถางตกที่นั่งเก่าเจ้งเร่งระวังติดตารางฟรีๆไม่ดีพี่นี่ดูให้คนอื่นพี่เกิดวันอะไรฮะพี่ดูให้คนอื่นพี่เกิดวันอะไรตัวไอ้นี่เกิดวันจันทร์จันทร์อะไรรู้ได้ไงฟันเหลืองเห็นไหมอุ้ยโอ้ยครอบครัวซูมเลยกล้องซูมมาที่ฟันเลยบ้านหากันไส้ขาดไม่มีอะไรอ้ำๆผัวตัวเองค่ะมาที่7ค่ะแล้ว7ตอบว่าราศีราศีอะไรอ่ะน้องฝนน้องฝนมิถุนครับมิถุนครับผมฝนเพราะอะไรคะเพราะอะไรครับโสดด้วยแล้วก็เป็นสาวแบบค
าใช้คำว่าอะไรพี่เป็นสาวสะพรั่งก็สาวสะพรั่งไงตอนนี้สาวสะพรั่งว่าเขาดูแบบดูดีขึ้นแล้วก็ดูโตขึ้นน่าจะมีคนเข้ามาแล้วก็อาจจะแบบคนเห็นภาพทุกคนถึงเวลาแล้วก็มันน่าจะแบบเหมือนทำให้ชีวิตน้องคนดีขึ้นอะไรอย่างนี้ครับแล้วที่ชาตอบว่าราศีชาตอบว่าราศีกรกฎทิพปิอ๋อมันอ่านว่ากรกฎโอเคก็เขียนเองอ่ะลูกตอนแรกอ่านว่าอะไรกรอกกรอกกรกรกดเหรอค่ะกรกดเหรอที่ตอบชิปปี้นะคะเพราะว่าตอนที่เขามีแฟนหรือมีคู่รักเนี่ยเขาเป็นคนที่น่ารักงุ้งงิ้งอะไรเงี้ยทำให้แบบเป็นที่จับตามองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขามีแฟนหรืออะไรเงี้ยมันจะทำให้แบบว่าเป็นกระแสร่วมกันด้วยการทำอะไรต่างๆแล้วกิจกรรมออกกำลังกายหรืออะไรในอนาคตที่เขาอยากทำก็จะเป็นกระแสค่ะนี่มาที่เพื่อนค่ะครับแล้วเพื่อนตอบว่าราศีกรกฎชิปปี้อุ้ยไปชิปปี้เยอะนะเราพ่อปลามาลูกปลาไอ้ธงพอให้หยิบกันไปวะเนี่ยเพราะอะไรทำไมถึงเป็นชิปปี้คะก็ตอบชิปปี้มาหลายข้อนะครับแล้วยังไม่โดนทั้งทีแต่คิดมันต้องถูกสักทีแหละวันนี้ตามมาเรื่อยๆโอ้มันตามอันนี้มันก็เป็นเรื่องดีๆด้วยก็อยากให้เขาเจอเรื่องดีๆทำไมเขาเจอเรื่องไม่ดีมาเยอะมีบ้างมีบ้างนะครับมีบ้างใช่เขาเล่นละครด้วยกันก็ต้องมีคุยกันปรึกษากันส่วนมากเขาปรึกษาเราเรื่องอะไรเรื่องไหนเรื่องอะไรที่เขาปรึกษาจริงๆส่วนใหญ่ก็เรื่องงานนะครับเรื่องงานใช่เรื่องงานแล้วถ้าเขามาปรึกษาเรื่องความรักไม่มีจะไม่ปรึกษาเพราะฉันอ่านออกหมดอะปรึกษาของผู้หญิงมันรู้อยู่แล้วเขาตัดสินใจอะไรได้ง่ายนะจริงๆตรงไปตรงมานะเนี่ยจิปปี้อะเพิ่งรู้เหรอคะเพิ่งรู้เหรอน้ำฝนค่ะน้ำฝนตอบว่าราศีราศีสิงห์พี่ก๊อฟเป็นคนเชื่อคนง่ายค่ะพี่ก๊อฟพูดอะไรมาเกลี้ยกล่อมหนูเชื่อเลยพี่ก๊อฟดูน่าเชื่อถือเขาบอกว่าทำพี่ก๊อฟดูน่าเชื่อถือแล้วจะเหลือละลูกก็เช่นกันค่ะแต่หมายถึงว่าแบบเหตุผลเขาบอกเอ้ยทำธุรกิจอะไรด้วยกันอยู่เป็นคู่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบน่าจะประสบความสำเร็จแต่เขาทำมาหลายปีแล้วประสบความสำเร็จจริงแล้วหนูทำอะไรไหมทำธุรกิจอะไรไหมไม่ค่ะงานการแสดงเป็นหลักแสดงเป็นหลักใช่มาเฉลยกันค่ะเฉลยนะครับอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้จะพบคู่รักพากันเฮงคือราศีราศีอะไรวะมาต้องมาเชื่อต้องมาแล้วล่ะมาได้แล้วราศีฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้จะพบคู่รักพากันเฮงคือราศีราศีอะไรวะมาต้องมาแล้วล่ะมาได้แล้วราศีสิงห์ครับมีใครถูกนี่สามคนใช่ไหมไปถามอาจารย์ลักค่ะว่าเพราะอะไรทำไมถึงเป็นราศีสิงห์คะราศีที่ในช่วงนี้จะพบผู้รักพากันเฮงได้แก่ชาวราศีสิงห์ดีครับมันเป็นเรื่องดีสำหรับคนมีคู่หนึ่งคู่รักที่เป็นคู่รักในเชิงชู้สาวความสัมพันธ์ในเชิงหญิงชายชายชายหญิงได้หมดสองความสัมพันธ์ในเชิงเป็นคู่มิตรเกื้อกูลได้เหมือนกันท่านที่เกิดในราศีสิงห์ดาวเจ้าเรือนคู่เนี่ยนะครับคือดาวราหูแล้วเพิ่งยกเข้าสู่ราศีพฤษภนะครับมาก่อนหน้านี้สักไม่กี่เดือนแปลว่าดาวคู่ครองเดินเข้าเรือนการงานของชาวราศีสิงห์ในทางโหราศาสตร์เรียกว่าปัตตนิกัมมะเขาไม่ได้ดูแค่มุมเดียวนะดูเจ้าเรือนกัมมะตอนนี้โคจรเข้าสู่ราศีตุลเป็นประทุมเกณฑ์เพราะราศีสิงห์คือจุดของเจ้าชะตาที่ถูกฟันธงดาวศุกร์คือวีนัสปัจจุบันโคจรอยู่ในหมวดดาวตาช่างเป็นประทุมเกณฑ์เรียกว่าเป็น3ศุกร์3หลังนี้จักเจริญยิ่งเป็นมหามงคลจะเห็นได้ว่าใครที่เป็นโสดจะได้เจอคู่รักหรือคู่รักที่ไม่เงาะไม่แงะก็จะกลับมาก่อแกะร่วมด้วยช่วยกันส่งเสริมให้งานนั้นรุ่งโรจน์สมปรารถนา
พื่อนฝูงที่ห่างไกลกลับคืนหวนมามีโอกาสสมปรารถนาได้ร่วมมือกันในการทำธุรกิจการค้าไปได้ครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบปันธุที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้จะพบคู่รักพากันเฮงได้แก่ชาวราศีสิงห์ฟันธงครับรูหนูอ่ะรูหนูรูหนูแต่งงานกับพี่ปุ้นมากี่ปีแล้วปีหน้าขึ้นปีที่6ครับปีที่6โอ้แต่เป็นแฟนกันมากี่ปีคะเป็นแฟนกันมา8ปีก่อนแต่งนะรวมหมดก็10กว่าปีละ10กว่าปีแล้วความรักก็ยังหวานชื่นไม่อึดอาจจะไม่มีความสุขคือก็ยังหวานกันอยู่หรอก็ยังหวานกันอยู่จริงเหรอคือแต่เห็นคู่นี้เนี่ย18ปีเค้ายังมีแบบบ๊ายบายพ่ออะไรหอมแก้มกันก่อนออกจากบ้านแล้วนี่ต้องมีแบบเหมือนคล้ายๆกันอันนี้คือว่าแบบก่อนออกจากบ้านต้องแบบต้องไปจุบปากเขาก่อนจุบก่อนออกถ้าเกิดว่าแบบวันไหนไม่จุบเขาก็จะโกรธแต่ว่าบางทีเราไม่จุบเพราะว่าเราเห็นว่ามันเช้ามากไม่อยากปลุกแล้วเขาหลับอยู่ไม่อยากปลุกอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะแบบว่าทำไมวันนี้ไม่จุบไม่จุบอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่เคยบอกไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนๆว่าธุรกิจกำลังไปได้ดีกำลังอาจจะแบบว่ามีการส่งออกใช่ใช่เพราะว่าเมียมาช่วยนี่แหละใช่ไหมใช่ใช่คือที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเป็นแบบเป็นเมนหลักเลยที่เป็นคนทำทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาสักสองปีเนี่ยปีสองปีเราก็แบบอยากให้เขาทำอะไรแบบได้หยิบจับมากขึ้นมันเป็นธุรกิจของครอบครัวจริงๆที่ไม่ใช่แบบให้เราทำเป็นเมนหลักอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกเขาบอกลองมาอยู่หลังบ้านมาลองบริหารดูบ้างแล้วก็เขาก็มาบอกสุดท้ายเขาก็เนี่ยเขาก็เลยแบบได้มีทางประเทศเพื่อนบ้านติดต่อเข้ามาแล้วเขาก็ลองแบบว่าเหมือนก็ไปทำการบ้านอะไรเขางี้แหละแล้วสุดท้ายก็อย่างที่บอกว่าคือเขาก็ไปเจอเพื่อนเขาไปทำงานอยู่ตรงนั้นจริงๆเราก็เลยบอกอุ้ยเออดีจังเลยอาจจะมีโอกาสได้ส่งออกน่าจะต่อยอดได้จริงๆอ่ะถ้าไม่ใช่โควิดไม่ใช่อะไรมันจะดีกว่านี้ด้วยซ้ำใช่ใช่ใช่แล้วมันก็ดีเดี๋ยวมันก็มาแต่เรามีเซอร์ไพรส์ค่ะเรามีคลิปจากพี่ปุ้ยมาบอกอะไรกับด้วยเวลาอยู่2คนกับพี่ก๊อฟเขาก็มีมุ้งมิงบ้างนะคะก็มีความสุขดีนะคะพี่ก๊อฟก็จะแบบมีทุกเทศกาลอะเป็นวันพิเศษให้กับชีวิตคู่เราอะไรเงี้ยอย่างเช่นวันเกิดวันครบรอบแต่งงานก็มักจะมีแบบดอกไม้พาไปกินข้าวดินเนอร์ร้านอาหารอะไรเงี้ยก็จะเป็นพิเศษกว่าวันธรรมดานิดนึงรักโอปป้านะคะสามีใหม่สามีใหม่เพราะว่าทำจมูกมาน้องก็เหมือนแบบได้สามีใหม่จริงๆเอาจริงเขาก็เป็นกำลังใจให้เราเนี่ยแหละเขาก็แบบว่ามาเสริมมาเติมให้เราแบบมีพลังในการทำงานในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่เมียคุณดูแก่มากนะผมขมอกไม่ใช่ก็ทำสีทองแล้วอย่างนี้ต้องมีอะไรมาเสริมดวงให้มันปังขึ้นอีกไหมคะมันก็ต้องมีได้คู่รักที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับเดี๋ยวให้ของดีไปเสริมดวงนะครับ AIS One to Call มอบซิม AIS Lucky Number เบอร์มงคลเสริมชีวิตซึ่งคัดเบอร์พิเศษมาเพื่อรายการศึก12ราศีเท่านั้นนะครับมอบให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเอาไปมันจะได้มีหลายๆสายเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ก๊อฟเคยได้ไปแล้วใช่ๆแล้วก็ปังไปแล้วนี่ถ้าสมมุติจะขยายเงี้ยบางทีต้องอาจจะมีเบอร์เพิ่มแต่ต้องมีเบอร์เพิ่มแต่ปังจริงนะที่ได้ไปครั้งที่แล้วอ่ะสายเสยเข้าแบบตลอดดีเลยก็เอาไปช่วยเสริมทับกันนะครับข้อนี้นะคะมีคนตอบถูกนะคะ3คนค่ะนั่นก็คือพี่ก๊อฟนะคะพี่บอลแล้วก็ฝนค่ะแต่มี6คนไปจับทองค่ะเชิญก็อบป้าก็รักนะจ๊ะออนนี่คิดว่าน่าจะเป็นตัวเองแหละเพราะว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆฮะแล้วก็อย่างที่เล่าไปในรายการว่าแบบว่ามันเริ่มมีแบบมีประเทศเพื่อนบ้านสนใจติดต่อเข้ามาขอเป็นตัวแทนอะไรเงี้ยเราก็บอกว่ามันดีนะเหมือนแบบมันก็เป็นการก้าวกระโดดอะไรเงี้ยก็ถือว่าแบบติดต่อผ่านมาทางแฟนเราด้วยไงเราก็ว่าคู่เรานี่แหละน่าจะพากันเฮงไงครับก็รู้ว่าทุกวันนี้แฟนเขาก็เหนื่อยอะไรเงี้ยเราก็แบบอยากให้เขาแบบหายเหนื่อยด้วยรางวัลชีวิตที่จะได้มาจากความเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับรอบนี้นะคะคือรอบนึงผ่านถุงค่ะสนับสนุนโดย AAS 5G คลื่นมากสุดมีจับทองด้วยกันทั้งหมด6คนด้วยกันเอาละครับเชิญครับใครวะใครบ้าง
ตื่นเต้นแทนตามเลยลูกตาห้าพี่บอลหนึ่งสองสามไปครับพี่บอลคนสุดท้ายคนสุดท้ายเหลืออันสุดท้ายก็เลยคนสุดท้ายไม่แต่เขาไม่เต็มใจที่จะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เร็วเร็วเร็วถือว่าเขาไม่สบายใจเอามาใหม่เนี่ยจะตักให้น้ำตาพูดแล้วนะพูดแล้วนะพูดแล้วนะดูพูดเล่นดูพูดเล่นโถ่เฮ้ยพี่บอลค่ะคือผู้โชคดีนะคะได้รับเงินขวัญถุง 10,000 บาทจาก AAS 5G คลื่นมากสุดค่ะดีครับนั่นคือผมใส่กระเป๋าเงินนะได้ใกล้ๆนะฮะใกล้ๆนะตาลติดรถไว้ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะ12ราศีครับผมครับคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามพอสรุปแบบนี้นะคะย้อนหลังได้ทาง Facebook ศึก12ราศีค่ะ YouTube Polyplus Entertainment และ Instagram Polyplus จัดให้แล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ที่15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีศึกที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับโพลิพัส